สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำท่ออากาศกันครับนี่ครับท่อเดิมมันแตกหนูกัดแตกเราก็จะใส่ท่อใหม่เข้าไปนี่ครับแล้วเราต้องเชื่อมด้วยตู้เชื่อม PVC ถ้าเราไม่ใส่เข้าไปกลิ่นมันจะขึ้นครับเหม็นในห้องน้ำห้องน้ำเหม็นครับเข้าไม่ได้ลองติดตามมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเราก็ใส่ท่อหายใจไปแล้วท่ออากาศทั้งชักโครกนะครับจำเป็นและสำคัญมากนะครับถ้าใครไม่มีก็ชักโครกเวลากดมันจะไม่ค่อยลงนี่เรียกว่าท่อหายใจนะครับสำคัญมากมีทุกบ้านครับถ้าบ้านใครกดไม่ค่อยลงนั่นนะครับท่ออากาศไม่มีต้องรีบทำครับมันจะหรือลงช้านะครับนี่นะครับเราใส่เข้าไปแล้วนะที่เราจะทากาวบริเวณนี้นะครับรอบคอยดูต่อไปนะครับและนี่คือผลงานที่เราเจาะไว้เมื่อคลิปที่แล้วที่ลงให้ดูนะครับนี่เราก็มาทำปูนแล้วเราเริ่มก่ออิฐแดงแล้วเราจะเอากระเบื้องปิดก็เหมือนเดิมให้มันสวยดังเดิมครับนี่ก็ใช้อิฐแดงก็ไม่กี่ก้อน6-7ก้อนใช้เวลาทำบ่อยไหมและใช้เวลาทำก็ไม่นานครับอันนี้ที่ลองต่อไว้ที่ลองดูคลิปที่แล้วอันนี้คลิปต่อมาก็คือการเก็บงานครับทำปูนของอิฐแดงแล้วก็จะฉาปูนแล้วก็จะท้ายแล้วก็จะตบท้ายด้วยการปูกระเบื้องจะโคกเราเปิดฝาเราจะต้องทำข้างในฝาข้างในหม้อนั้นเปลี่ยนอุปกรณ์จะโคกตัวนี้มันไม่ค่อยดีมันทำให้บางทีน้ำก็ล้นออกจะโคกมาข้างนอกก็แสดงว่าตัวลูกรอยมันเสียนะครับสายชำระใช้ได้ปกติไม่เสียคอยชมต่อไปครับว่าจะเป็นหน้าตาออกมายังไงนี่แล้วก็ปะกาวไปแล้วนะครับ2 ชั้นชั้นแรกเป็นกาวทาช้างอย่างดีน้ำยาทาท่อชั้นที่2เป็นซิลิโคนอะแดปซึ่งเป็นซิลิโคนอย่างดีครับทนทานไม่มีหลุดไม่มีร่อนครับนี่คือท่ออากาศของท่อส้วมตามอาคารทั่วไปมันต้องมีนะครับอันนี้จำเป็นและสำคัญมากทุกบ้านต้องมีท่ออากาศหายใจของท่อส้วมมิฉะนั้นส้วมของท่านจะลงอืดและช้าคอยชมต่อไปนะครับมันจะเป็นหน้าตายังไงต่อไปเราจะต่อวนไปทิ้งเอากลิ่นไปทิ้งข้างล่างนะครับนี่เราก็ต่อมาได้มาหนึ่งนะครับท่ออากาศตัวบนจะรับตัวล่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้อย่าลืมนะครับต
ทุกบ้านต้องมีครับท่ออากาศถ้าไม่มีครับตะโคกคุณมีปัญหาแน่นี่คือคำแนะนำจากช่างเล็กครับนี่ครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับไม่ต้องเน้นสวยงามนะครับเพราะว่าไอ้เนี่ยจมูกมันจะอยู่ในฝ้าครับไม่มีใครมองเห็นอยู่แล้วนี่ครับคือท่อหายใจของท่อชักโครกเป็นรูปทรงนี้นะครับแบบรูปทรงไหนก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ช่างเขาจะออกแบบให้ท่อนี้จะไม่มีน้ำครับจะเป็นอากาศอย่างเดียวอากาศแก๊สไข่เน่าครับที่ออกจากตัวคนของเสียครับคอยชมต่อไปนะครับนี่ครับก็เสร็จแล้วครับจบงานแล้วครับปิดไป1จ๊อบครับท่ออากาศท่อหายใจจบแล้วนะครับอันนี้จะอยู่บนจะอยู่บนฝ้านะครับเนื้อที่ตรงนี้กับคานนี่แค่คืบเดียวนะครับทำงานลำบากต้องปีนบันไดขึ้นมาครับบันไดสูงมากครับ4เมตร3เมตรครับนี่ครับเห็นลูกชายอยู่ข้างล่างครับตัวเล็กนิดเดียวขึ้นบันไดมาครับ3เมตรในห้องน้ำนี่ครับจบปิดจบขอบคุณนะครับที่รับชมเก็บจนจบครับ